จะไปขยายแล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งสัดส่วนของช่องพร้อมกับลายจาก EP ที่1ถึง3นะครับเราได้แบบโดยรวมมาแล้วนะครับทีนี้ใน EP ที่4นะครับผมจะมาขยายช่องเก็บอัฐินะครับให้ชัดยิ่งขึ้นให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะออกแบบลายเขียนลายได้นะครับเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของตัวงานนะครับใจจริงแล้วนะครับคืออันนี้อยากจะให้เป็นลายที่ดูอลังการกว่านี้นะครับให้ดูสวยงามขึ้นไปนะครับแต่เป็นพอดีทางหลวงปู่หรือทางเจ้าภาพนี่แหละครับเขาบอกเป็นต้องการเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับจะได้ทำสบายๆนะครับทีนี้พอเมื่อเป็นลายธรรมดาแบบเรียบๆทั่วไปนะครับก็เลยเหมาะเลยครับที่จะมาทำคลิปสอนผมก็จึงขออนุญาตสอนเอามาทำคลิปสอนนะครับได้ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นทานนะครับเป็นความรู้ต่อบุคคลที่อยากศึกษาทั่วไปนะครับมารับชมคลิปกันได้เลยครับเนี่ยบอกวิลายคร่าวๆไว้เนี่ยนะครับให้สมบูรณ์ให้ได้สัดส่วนให้ได้ช่องไฟนะครับให้ได้ความบาลานซ์ต่างๆนานานะครับโดยใช้ช่องนี้ฉะนั้นแน่นอนเห็นไหมครับพอเราเวลาเราทำจริงมันก็ไม่ชนไม่เกินกันแน่พอถ้าเกิดเราทำลายเลยออกมาอย่างนี้นะเราไปปั้นตามสเกลลายโดยที่เราไม่มีตัวกำหนดเอาไว้เนี่ยอาจจะเลยออกมานะครับหรือไม่ได้ความบาลานซ์และสัดส่วนครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยครับทีนี้เรามาเริ่มใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ขนาดช่องการแบ่งจังหวะจากตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับขนาดคือ60x35นะครับ60 เซนผมเขียนไว้ก่อนง่ายๆขนาด4 ช่องนะครับเดี๋ยวผมเขียนเล็กๆไว้ก่อนก็ได้เขียนแบบนี้ไว้ใกล้ๆนะครับเขียนไว้คร่าวๆไว้นะครับเขียนไว้คร่าวๆไว้ก่อนอันนี้120นะครับความสูง120อันนี้70นะครับพอแบ่งครึ่งปุ๊บมันก็จะเหลืออุ้ยเอียงไปหน่อยกล้องไม่ค่อยชัดโอเคครับอันนี้เราจะได้ช่องหนึ่งตรงนี้นะครับหรือตรงไหนก็ได้อันนี้ก็จะเหลือ35นะครับกับ60นี่คือ1ช่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดตัวนี้กันไปแกะแบบตัวนี้กันเนี่ยนะครับคือช่องนี่ผมยังไม่พูดถึงอย่างอื่นนะผมจะมาทำลายกรอบลายกรอบของช่องนี้ก่อนช่องเก็บเท่ากระดูกนะครับช่องเก็บอัฐิอันนี้นะครับโอเค60x35 60x35เรามาวัดสมุดเราก็ยังเกินอยู่อีกฉะนั้นทำยังไงครับย้อนกลับไปดูอันแรกนี่ก็คือว่าเราจะใช้เป็น1เซนเท่ากับ10เซนใช่ไหมครับทีนี้เราจะให้เขียนในสมุดเราเขียนในสมุดเราได้เนี่ยไม่ให้เกินนะครับอย่างผมก็จะตอนแรกก็คือ10เซนต่อ1ใช่ไหมฮะทีนี้นะครับผมจะลองใช้10เซนต่อ2เซนนะครับอันนี้ต้องกลับไปดูคลิปแรกนะครับคลิปแรกคือ10เซนต่อเซนอันนี้10เซนต่อ2เซนมันก็ต้องใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวจะหายงงไม่เป็นไรครับดู10เซนต่อ2เซนนะครับเราเขียนไว้10 cm เขียนแบบนี้เลยไม่ต้องไปจุดอะไรทั้งนั้นถ้าก็กลับ2เซนหรือ2เซนเท่ากับ10 cm ก็ได้นะครับไม่งงฉะนั้นด้านบนนะครับด้านยาวนี่60เซนใช่ไหมครับเราก็วัดขนาดขึ้นไปเลย60เซนผมเอาดูใกล้ๆนะครับกล้องไม่ถนัดก็นี่ครับเลข2นี่เลข2นะนี่คือ2เซนเท่ากับ10เซนพอ4เซนก็จะเป็นนี่10เซนก่อนอันนี้20เซนช่องนี้30เซนก็เป็น60นะครับถูกไหมครับ10เซนเท่ากับ2เซนอ
ถูกไหมงงไหมครับ10 20 30โอเคอย่างนี้เดี๋ยวจะงงเขียนงี้30เราต้องการ60ใช่ไหมครับไปเลยครับทีละ2เซนเป็น40นะครับ40เขียนตรงนี้ก็ได้ต่อไป50แล้วก็60ก็เท่ากับ12เซนตรงนี้เป็นหน่วยเป็นเซนนะครับหน่วยเป็นเซนนะนะครับช่องจะใหญ่ขึ้นพอที่จะเขียนได้แล้วนี่คือช่องนี้นี่60กับ35นะครับนี่0 10ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบขีดไว้ก่อนเลยขีดไว้ก่อนเลยหนึ่งขออภัยนะครับทำหลังกล้องไม่ค่อยถนัดแต่คิดว่าน่าจะชัดอยู่ขีดเลยไปก่อนเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาแค่นี้ต่อไปนะครับความกว้าง35เซน10เซนเท่ากับ2เซนใช่ไหมครับ10 20 30 30อยู่ตรงนี้นะ40อยู่ตรงนี้แต่ในงานที่เราถอดมาก็คือ35ใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้งงไหมครับไม่งงนะเขียนไป10ยี่สิบสามสิบอันนี้40อันนี้เป็น35 35อยู่ตรงนี้นะก็คือครึ่งหนึ่งเห็นครับเดี๋ยวผมย้อนให้นิดนึงนี่คือกรอบทั้งหมดนะครับอุ้ยนี่ไงว่าแล้ว เดี๋ยวจะผมจะหาวิธีให้เขียนถนัดให้ได้120นี่ความสูงนี่60ไอ้70ตรงนี้35ชัดไหมครับ35กดให้ชัดเลยครึ่งหนึ่งนี้60นี่ตรงนี้60นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกว้างคูณยาวก็35เซนกับ60เซนทั้งหมดคือจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเซนเนี่ยนะคือตอนนี้ช่องนี้ถูกขยายมาเป็นอันนี้แล้วทีนี้จะผมขึ้นเลยผมขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะยกให้ดู10 20 30 35เนี่ยเนี่ยผิดแล้วเดี๋ยวก่อนผมมียางลบ35ก็เท่ากับเซนหนึ่งครึ่งเซนนะครับ1เซนนี่นะ10 20 30 35ขีดบางไปก่อนนะครับกดหนาลงไปถ้าได้แล้วอันนี้เท่าไหร่ครับ35เซนก็เท่ากับ7เซนเห็นไหมต้องค่อยๆดูนะครับโอ้อาจจะเป็นการเขียนที่กระทึกหน่อยเดี๋ยวผมมาให้ดูก็ไม่ได้อีกนะเนี่ยอย่างนี้น่าจะชัดแล้วเราถอดออกมานะครับเราถอดออกมาอันเนี้ยช่องเนี้ย60 cm ช่องนี้35 cm วิ่งมานี่อย่างนี้นะครับนี่คือถอดขนาดจริงเลยนะครับขนาดจริงก็คือจะเป็นรูปร่างแบบนี้นี่60เซนทีนี้เขียนลายง่ายขึ้นยังครับเว้นระยะได้ง่ายขึ้นหรือยังง่ายแล้วนะครับพอใหญ่แล้วจากตรงเนี้ยเราจะเขียนอะไรเล็กๆใช่ไหมช่องทีนี้เราก็กำหนดความบาลานซ์ช่องเลยมาถึงจุดนี้นะครับอาจจะต้องหยุดคลิปอีกเพื่ออะไรครับเพื่อให้กลับไปทวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนี้มันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากทวนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับ